มาสุราคือยาพิษสัตว์มันก็อายุมากแล้วเริ่มมาเลยนะครับขอบคุณป้าป้าเบนนะครับที่เมื่อกี้มาเล่นเปิดให้สุดยอดเลยนะครับผมขอร้องเพลงนี้สักเพลงหนึ่งก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าอะไรดีๆกีตาร์แม่ครับคือกีตาร์ตัวหนึ่งเพื่อไม่ให้ไปแย่งบอลเล่นตั้งแต่ชุดได้ยินกันไปทุกดอกยานี่ถ้าแม่ไม่หลบหนีคุณตาตัวเด็กมันมีอุบัติเหตุนิดหน่อยก็คือว่านิ้วมันล็อกตัวนี้เลือกจริงนะครับไม่ใช่ตลกผมตั้งใจจะร้องเพลงผู้เฒ่านะครับแต่ว่าเสียงมันหึงนะครับปกติผมจะใช้ฟิงเกอร์ลิงนะครับเนี่ยนิ้วผมมันล็อกผมมันเล่นไม่ได้ดีไหมครับมันเป็นเพลงเก่าๆยังมีเพลงที่เก่ามากนะครับอยู่ในชุดกัมพูชาแต่เพลงนี้ผมไม่ได้เขียนนะครับพี่คมสันพี่คมสันดวงสูงเนินหรือนามปากกาว่าสีสันควงประคองหลงแกเป็นคนเขียนแต่พวกเราเอามาเรียบเรียงเป็นเวอร์ชันของคาราบาวตำนานแผ่นดินครับไปสุดขอบฟ้ามีตำนานบอกเล่าเปล่ามาปลาแวกว่ายในลำประดูลบกาโผล่งจากคอนเพียงคอยแล้วเฝ้าคอยแม่กลับจากท้องนาครับLove you tooเพลงนี้เป็นเพลงที่คนขอมาค่อนข้างเยอะนะครับแบบสอบถามไปในรายการของคุณบอมสินเจริญนะครับแล้วก็เพจแอดบ่าวชื่อเพลงตุ๊กตาครับคือผมก็เป็นเพลงยุคแรกๆที่ผมเขียนขึ้นมาเพราะตอนนั้นเข้ากรุงเทพมาก็ไม่รู้จะคิดไม่รู้จะเขียนอะไรก็เขียนจากชีวิตของตัวเองอะมันก็เป็นคนบ้านนอกคนบ้านนอกเวลาเข้ากรุงเทพมาใหม่ๆเนี่ยมันจะเหมือนมันโดนเขาดูถูกนะครับแต่ตอนหลังมาก็โอเคลองฟังดูนะครับหวนคิดคำนึงถึงตอนที่ฉันยังเป็นเด็ก
ณมากครับอ้าวทีนี้ขอเชิญทีมงานของพวกเราเข้ามาเลยอันนี้จะครบสูตรแล้วนะครับครบสมาชิกทุกคนของวงตำมาเหล่าตำมาเหล่านี่เป็นควายตัวหนึ่งตอนที่ผมไปเรียนคือแม่ส่งควายไปเรียนที่ฟิลิปปินส์ดันไปเจอควายอีก2ตัวควายตัวแรกก็คือจีเนียสคาราบาวใช้ไปแล้วควายตัวที่2ตั้งคู่กันจีเนียสตำมาเหล่ากำลังใช้นะครับผมเป็นควายตัวแรกแต่ก็เรียนจบนะครับไม่ใช่ไม่จบแต่ความที่เป็นควายก็ได้เพลงที่มานะร้องบ่อยแล้วเบื่อข้ามไปเลยข้ามไปเป็นลูกลุงขี้เมาเลยดีกว่าพบเป็นเกิดจากความรักของพ่อปู่ทนพ่อมีหวังยังส่งข่าวติดต่อมาจากไปหลายปีกว่าข่าวไม่มาพ่อเงียบหายเป็นตายลืมชีวิตยังลุ่มลุ่มยังดอนดอนไม่ไปไหนเอาเปลือกที่ปลูกมามีราคาแค่ต้นทุนตายไปด้วยติ๊กนะครับแค่ทางจ๋าเรียกพี่ดีกว่าเรียกลุงนะยอมใจเพลงนี้นะครับเป็นเพลงที่ผมเขียนล่าสุดเลยนะครับชื่อเพลงมนุษย์เถียงนาตอนนั้นไปทัวร์ที่อังกฤษแล้วก็ไปสวีเดนทีนี้ภรรยาผมนะครับเขาภรรยากับลูกสะใภ้แล้วก็ลูกชายจะคอยดูแลนะครับแต่ปรากฏว่าเขาตกเครื่องสงสัยจะมัวช้อปปิ้งเพลินผมเลยมาคนเดียวแล้วก็มาอยู่ที่มิลตันคิงพอเปิดหน้าต่างโรงแรมไปตกใจเลยนะครับมันเป็นสนามฟุตบอลวิมเบิลดันเก่านะครับแล้วก็ขายให้กับมิลตันคิงไปโอ้โหนี่ผมนั่งอยู่ข้างเถียงนาผมเปรียบว่าผมเป็นคนที่นั่งอยู่บนเถียงนานี่แต่มันเป็นนาที่โคตรจะแพงเลยน่าจะหลายพันล้านนะฮะผมก็เลยไม่รู้จะทำอะไรวันนั้นทั้งวันก็เลยนั่งเขียนเพลงนี้ขึ้นมาครับมนุษย์เถียงนานะครับนาลังน้อยรอคอยความรักเหน็บหนาวจะได้อุ่นฉันพอใจชีวิตนี้เลือกแล้วว่าเหมาะสมเกิดมาชาติหนึ่งพอผิดแต่ก่อนที่จะเริ่มคอนเสิร์ตอย่างเป็นเรื่องเป็นราวนะครับผมขอเรียนเชิญท่านประธานมูลนิธิ Miracle of Life คุณมนัสโนนุชนะครับขึ้นมากล่าวอะไรสักนิดเกี่ยวกับเรื่องของเหตุการณ์ที่ไม่น่าเกิดขึ้นเลยนะครับนั่นก็คือเด็กๆที่สูญเสียไปเมื่อไม่กี่วันมานี้ครับขอบคุณครับพี่น้องครับวันนี้พวกเราได้มาชมคอนเสิร์ตนอกจากจะได้ความบันเทิงแล้วเรายังได้รับการร่วมบุญกับคาราบาวและสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมูลนิธิมิราเคิลไลฟ์รวมถึงท่านธาดาชัยเศรษฐ์สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชานุสรณ์ได้จัดตั้งโรงครัวประกอบอาหารเพื่อรองรับแขกที่มาร่วมพิธีน้องๆที่โรงเรียนวัดเขาสามพญาสังฆารามอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีในโอกาสนี้ผมขอกราบเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านยืนขึ้นเพื่อสดุดีและไว้อาลัยกับน้องๆที่สูญเสียด้วยครับ
ครับมีความสุขกับคาราบาวครับสวัสดีครับความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียด้วยนะครับแต่ก็หวังว่าเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกนะครับความประมาทนะครับพระพุทธเจ้าท่านเรียนสอนเราว่าชีวิตนั้นอย่าประมาทถ้าประมาทเมื่อไหร่ก็อาจจะเป็นเรื่องที่อันตรายร้ายแรงนะครับเล่นกับแบบง่ายๆนะครับผมจะขอเล่นก่อนทั้งสองเพลงนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาพบกับแบบว่าเรามีแขกรับเชิญเดี๋ยวผมจะยกเวทีนี้ให้กับแขกรับเชิญซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่ของพวกเรานะครับทายสิว่าใครพี่หงาคารวานครับสุรชัยจันทิมาหอมีหลายอย่างของเพื่อนที่น่าลอกภูเขาอันนี้จังทุกครั้งอันตราตายครั้งที่หนึ่งไม่ฟังก็เผาตายครั้งที่สองคือครับทราบว่าวันนี้มีแฟนๆชาวญี่ปุ่นมาดูหลายท่านเลยนะครับไม่รู้อยู่ตรงไหนครับยกมือขึ้นสิครับแฟนญี่ปุ่นเห็นว่ามาเป็น10คนเลยอ๋ออยู่ตรงนั้นเองใช่ไหมครับอาริโกโตะตอนเย็นแล้วต้องคุ้มบังวะนั่งเล่นนี่มันไม่สนุกเลยนะแต่เดี๋ยวสักพักเดี๋ยวจะยืนเล่นนะครับตอนนี้นั่งเล่นไปก่อนเล่นไปคุยไปคนนี้คนเต็มหมดแล้วนะเนี่ยเปิดไฟสว่างๆหรือผมอยากเห็นคนดูจังเลยโอ้ยเต็มทุกที่เลยนะครับเต็มทุกที่เลยสงสัยจะบัตรแจกสักครึ่งแล้วมั้งเนี่ยหนุ่มคุณหนุ่มผมมีความฝันผมมีความฝันลึกๆนะครับแล้วฝันของผมก็เป็นความฝันแบบคล้ายๆพี่จอนหรือจอห์นเลนนอนแห่งเดอะบิทเทิลนะครับก็คืออยากให้โลกใบนี้มีคนรักกันแล้วก็เป็น one world one love อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยเขียนเพลงที่เกี่ยวกับความรักอยากให้มนุษย์บนโลกนี้รักกันนะครับโลกแห่งความรักครับใช่ครับชีวิตที่เหลือฉันคงบ่ได้ทำสิ่งที่ผู้คนอยากมาแสนนานไปให้ถึงที่คนมุ่งหวังขอแค่เพียงก้าวเดียวแต่เพลงนี้ก็คงได้ยินบ่อย
รรมชาตินะครับมันก็เกิดจากส่วนหนึ่งของน้ำมือมนุษย์นะครับอย่างที่น้ำท่วมมาเนี่ยถ้าเรามีต้นไม้เหมือนสมัยโบราณน้ำก็คงจะไม่แรงขนาดนี้โคลนก็คงจะไม่ถล่มขนาดนี้แต่เมื่อมันไม่มีต้นไม้ดูดซับนะครับเวลาฝนตกมาหนักๆมันก็เอาโคลนลงมาด้วยเอาท่อนไม้ที่คุณไปตัดทิ้งไว้ในป่าลงมาด้วยตอนนี้ก็แหลกลานกันไปหมดนะครับเดี๋ยวมีเพลงนะครับเป็นเพลงที่ผมไปญี่ปุ่นไปเที่ยวนี้มาไปกับภรรยานะครับแล้วก็ไปเห็นคือผมอยากไปญี่ปุ่นมากแต่ว่ามีข้อแม้ว่าถ้าไปต้องไปที่ยามานาชินะครับก็ต้องขอบคุณคุณหนุ่มแล้วก็โตชินะครับที่เป็นไกด์แล้วก็เป็นผู้จัดการพาพวกผมทัวร์ 7-8 วันมีความสุขมากนะครับที่ได้เห็นภูเขาไฟฟูจิแบบตัวเป็นๆคนญี่ปุ่นเขานับถือภูเขาไฟฟูจิว่าเป็นผู้หญิงนะครับเขาเรียกเป็นชีเป็นเฮอนะครับเป็นผู้หญิงเพราะเธอมีความสวยงามมันไม่ค่อยได้เล่นนะครับอันความงดงามของโลกยกดนใสสดเกินฝันเกินจินตนาการเจอกันตัวเป็นภูเขาตะการโดดเด่นหิมะปกเป็นงานเขียนที่ท่านมาซานาโบะฟูกุโอกะนะครับท่านเป็นคนปฏิวัติการปลูกข้าวด้วยฟางเส้นเดียวท่านมาเมืองไทยผมขับรถไปดูท่านปาฐกถาที่ขอนแก่นแล้วก็เอาหนังสือที่ผมอ่านครับที่เป็นของท่านเขียนนะครับไปให้ท่านเซ็นท่านก็เลยบอกว่าแต่งเพลงให้ผมบ้างสินะก็เลยผมก็กลับมาแต่งเพลงลุงฟางให้ท่านนะครับป่านนี้ถ้าท่านอยู่ก็คงจะอายุประมาณสัก120ปีแล้วล่ะครับก็เป็นงานที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงตำนานแผ่นดินลุงฟางและยังมีอีกเพลงหนึ่งนะครับเพลงนี้ผมไม่รู้เอางี้ก็แล้วกันขอมอบให้กับผู้พิทักษ์ป่าทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะกลุ่มพญาเสือนะครับเพราะเพลงนี้มันเกี่ยวกับเสือแต่ว่ามันเอาเสือไปดองยาปราบเสือยังเป็นครับใช่ครับหากมีใครได้จับคนแล้วเอามาปนทำยาหมอคนจะคิดอ้างว่าบำรุงตับไตไส้พุงกระดูกเส้นเอ็นเป็นยาดองเกินกว่าคนจะเดินตามความเชื่อทรัพยากรแทบไม่ลืมทลายใครบวกเธอเสื่อมยิ่งกว่าเกวลาพี่น้องครับก็เล่นมาชั่วโมงกว่าแล้วเนาะขอแนะนำสมาชิกวงตะมาเรานะครับเริ่มด้วยจากมือเบสขี้เมาของเรานะครับคุณเอ็ดดี้สุเทพปานอภันอดีตมือเบสจากวงสุสูนะครับมือกลองของเราอยากให้เธอก้าวไกล
จิตของคนเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะอยู่นิ่งๆได้จิตมันเหมือนลิงอ่ะมันจะวิ่งไปนู่นไปนี่เราจะต้องคอยมันดึงกลับมาแต่ไอ้การที่จะดึงกลับมาเนี่ยถ้าเราไม่ฝึกมันจะไม่ได้มันก็จะตะเลิดเปิดเปิงไปเลยไอ้ที่คนเป็นโรคซึมเศร้าหรือเป็นคนโรคคิดมากหรือว่าเป็นประสาทเนี่ยเป็นโรคจิตเวชก็เพราะว่าเราไม่รู้จักที่จะควบคุมจิตเพื่อให้กลับมาอยู่กับตัวเรานะครับฉะนั้นคำสอนง่ายๆของพระอาจารย์คันชิตสายของหลวงปู่เทียนนั่นนะครับยังท่านพุทธทาสท่านก็บอกตถาตามันเป็นเช่นนั้นเองนะครับหรือว่าท่านติณทันซึ่งเป็นสายของมหายานชาวเวียดนามท่านก็จะบอกว่าอยู่กับปัจจุบันขณะแต่อาจารย์คันชิตของผมเนี่ยบอกว่ากลับมารู้สึกตัวลองฟังดูนะครับข้อเขียนของจิตกุศลนะครับศิลปะเพื่อชีวิตเพื่อประชาชนเพราะฉะนั้นช่วงนั้นผมเองก็ตั้งวงคารวาลก็เขาก็เลยเรียกว่าเพื่อชีวิตตัวเองไม่กล้าเรียกนะครับเพลงอะไรก็แล้วแต่ชีวิตเนาะแต่เขาเรียกก็โอเคตั้งหนังสือพิมพ์นะครับตั้งฉายาคือมติชนนะครับทำได้แล้วก็เจ อเด็กหนุ่มคนหนึ่งหน้าตาน่ารักนะครับที่หอประชุมธรรมศาสตร์ปีไหนจำไม่ได้แล้วเด็กหนุ่มคนนั้นไม่นึกว่าจะยิ่งใหญ่ในปัจจุบันนี้คือคุณแอฟเราปรับนะครับขอบคุณมากครับนี่ว่าใครแต่ถ้าไม่มีพี่หาพวกก็คงไม่มีพวกเราหรอกครับผมไม่มีพงเทพผมไม่มีพงศิษย์ผมไม่มีอีกหลายหลายวงแฮมเมอร์อาจารย์ไข่หลายคนเพลงนี้จริงๆผมเป็นคนขอพี่หาก็ผมชอบมากพี่หงาจะเล่าสักนิดก็ได้นะครับก็อุทิศให้กับทหารไปแล้วกันนะครับผมคำว่าทหารนี่คือทหารคือลูกหลานประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นทหารป่าอย่างเช่นพวกผมเนี่ยหรือว่าทหารแห่งชาติก็เรียกกองทัพแห่งชาติคือปัจจุบันนี้นะฮะจริงๆทหารผมว่าไม่ว่าฝ่ายไหนมันก็ฝ่ายไหนเดียวกันเพราะว่าเราแค่เพียงตอนนั้นมันอาจจะต่างอุดมการณ์แต่ตอนนี้สหายใหญ่ก็เป็นรัฐมนตรีกลาโหมคือผมคิดอย่างนี้นะครับเพลงนี้ผมอุทิศให้กับทหารผู้เสียสละไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับเพราะว่าทหารก็คือชั้นผู้น้อยรับคำสั่งปฏิบัติการรบตาม
หน้าที่ครับเพราะฉะนั้นการเสียสละซึ่งชีวิตก็ถือว่าการอุทิศให้กับชาติบ้านเมืองนะครับในสมัยนู้นอยากจะเล่าให้ฟังสักหน่อยเลยบางทีมันไม่ได้โหดร้ายอย่างที่เราคิดบางทีทหารป่ามุดป่าไปเจอทหารหลวงมุดป่ามาจุกเจอกันไม่ได้ยิงกันนะครับคุยกันแล้วก็ต่างคนต่างแยกย้ายก็มีบางทีก็เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันมีความรู้สึกเหมือนกับคนดำดูดีชีวิตคนเราเกิดมาต้องตายนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกลัวตายแต่อย่าเพิ่งตายก็แล้วกันเหมือนเพลงเมื่อกี้นี้เป็นบทประพันธ์ของหม่อมคึกฤทธิ์หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะครับท่านวันหนึ่งผมได้รับไลน์จากคุณพรเทพเพื่อนผมส่งมาผมก็อ่านข้อความนี้เขาท่าดีนี่ว่าผมก็เลยเอามาแต่งเป็นเพลงอย่าเพิ่งตายนะครับแต่ผมก็มีเพลงแบบนี้เหมือนกันว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมันไม่มีอะไรแน่นอนหรอกแล้วไม่มีอะไรยืนยงนะครับชื่อผมยืนยงแต่จริงแล้วมันก็ไม่ยืนยงไม่มีอะไรยืนยงในโลกใบนี้นะครับจะเป็นเพลงส่งท้ายของผมก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวจะมีของขวัญชิ้นใหญ่จากวงคาราบาวนะครับไม่ยืนยงครับไปสุดและมาด้วยแรงกายมันสมองและสองมือว่างเปล่าบ้านเรือนจันทร์บ้านเรือนจันทร์ไม่หาบุญฟังเพื่อมีเงินก่อนI'm not afraid to die.